ไปกลัวความจริงไหมล่ะฮะให้กลัวความจริงกลัวเรื่องปลอมๆไหมความจริงก็เป็นเรื่องปกติที่คนเห็นน้อยคือเห็นความจริงน้อยก็ต้องมีความวิตกกังวลมากถ้าเราเห็นความจริงมากมากเท่าไหร่เรื่องวิตกกังวลมันก็น้อยลงเท่านั้นแหละแต่ธรรมดาคนเราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราอย่างเงี้ยเราก็อยู่ด้วยกันนี่แหละถ้าคนใดคนหนึ่งก็ต้องไปจากเราไปก่อนความรู้สึกใหม่ๆมันก็ต้องเอ้าหายไปไหนแล้ววะใช่ไหมล่ะโดยธรรมดานะแต่จริงๆก็ไม่มีใครหายไปไหนหรอกเพราะเรื่องจะไปพบไปเจอเนี่ยมันง่ายนั่นไม่มีคำว่าจากจริงหรอกนะมันจากประเดี๋ยวเดียวแค่ประเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวก็เจอกันเพียงแต่เราจะไปเจอเขาได้อย่างไรเราก็ต้องมีความดีมากเราจะไปหาใครก็ง่ายอะไรจะไปเจอใครนะเราก็ไปได้ทุกที่ถ้าความดีเรามากถ้าความดีเราน้อยเหมือนอย่างเทวดานางฟ้าทั้งสองพี่น้ององค์พี่และองค์น้องจำไม่ได้อยู่ดาวดึง อีกองค์หนึ่งก็ไปอยู่ชั้นปรมินิวัสสวัสดีถ้าจำไม่ผิดนะนั่นพี่น้องกันทำความดีมาใกล้เคียงกันมากเลยแต่เพียงแต่ว่าคนหนึ่งทำความดีด้วยบุคลิกทานคือทำเจาะจงแต่ว่าเวลาถวายทานต่อพระก็เจาะจงพระภิกษุองค์ที่ตัวเองรู้สึกว่าพอใจอีกท่านหนึ่งก็ทำบุญเด็กถวายเป็นสังฆทานคือไม่เจาะจงถึงจะมีความดีตั้งใจทำความดีเหมือนกันแต่เวลาอานิสงส์ของบุญมันต่างกันทำบุญด้วยบุคลิกทานมาทำบุญเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะมีอานิสงส์น้อยถึงจะทำกับพระพุทธเจ้าถึง100ครั้งก็ยังมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทาน1ครั้งใช่มั้ยล่ะแต่ท่านอีกองค์นึงท่านก็เป็นผู้ทำในสังฆะทำไม่เจาะจงนะทำจนเวลาตายจากความเป็นมนุษย์ก็เคลื่อนจุติไปอยู่บนสวรรค์ชั้นปรมินิวัสสวัสดีนู่นสูงกว่า อีกท่านก็อยู่แค่ดาวดึงต่ำกว่าเวลาจะไปหาผู้ที่สูงกว่าก็ไปไม่ได้กำลังใจไปไม่ถึงแต่ท่านผู้เป็นผู้ที่เป็นนางฟ้าอยู่สวรรค์ชั้นปรมินิวัสสวัสดีจะมาหาคนเทวดานางฟ้าที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงมาสบายเลยในเรื่องเจอกันเนี่ยมันไม่ยากแป๊บเดียวเดี๋ยวแล้วก็เจอกันแล้วไม่มีใครพัดพรากจากกันนานหรอกนะไอ้ร่างกายเนี่ยมันจากไปมันเป็นธรรมดามันเอากลับมาไม่ได้โอกาสที่จะมาอาศัยมันก็คงทำไม่ได้เพราะมันสลายตัวไปแล้วมันใช้งานไม่ได้เสร็จแล้วแต่ก็ไม่สำคัญเลยเพราะนั่นเป็นตัวถ่วงความสุขของแต่ละคนที่เข้ามาอาศัยเราก็พ้นจากร่างกายนี้ไปเขาก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนอย่างเราใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นความจริงเราก็ต้องยอมรับว่าความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยดีกว่าตรงที่คนอื่นเขาเข้าใจว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์เนี่ยหมายความว่าจากแล้วจากเลยนะไม่มีวันเจอกันอีกแล้วนะศูนย์เปล่าใช่ไหมล่ะที่บางคนไม่น้อยที่เขาเข้าใจว่าตายแล้วก็สูญไปเหมือนควันหายไปอย่างนั้น
ก็คงจะดูหนังจีนมากเกินไปหรือว่าหนังฝรั่งมากไปอย่างนั้นตายแล้วก็หายไปนะแต่หนังจีนยังมีผีจีนเลยกระโดดยงยงยงน่ากลัวตอนตายก็ใส่สปริงเท้าไปด้วยออกจากโรงเดินไม่เป็นเลยต้องกระโดดคนที่เขาคิดว่าตายแล้วสูญนั่นน่ากลัวเพราะว่าเมื่อเขาต้องสูญเสียคนที่เขารักไปก็หมายว่าเขาหากันไม่เจอแล้วไม่มีวันเจอแล้วมันจะต้องมีความรู้สึกรุนแรงกว่าแต่สำหรับเราในพระพุทธศาสนาทรงประกาศความจริงอย่างไรก็ไปพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นว่าไม่ตายแล้วมันไม่สูญโอกาสที่จะไปเจอเนี่ยมันมีมากมีได้ 100% หมายความว่าแน่นอนเลยเรื่องนี้เจอกันแน่เจอกันแน่อย่างที่ตู้ไปเนี่ยเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวไม่ไปไหนไกลหรอกเดี๋ยวก็เจอง่ายเหลือแต่เราถ้าเราไปได้ดีกว่าสบายหาง่ายถ้าเราไปดีน้อยกว่าเขาเราหาเขายากแต่เขาจะมาหาเราง่ายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนั้นเราระหว่างที่เรายังมีโอกาสทำความดีแล้วก็เร่งทำความดีของเราไว้ให้มากๆเหมือนท่านปฏิปุจิกาวันหนึ่งมีโอกาสได้มาพบพระท่านเมตตาบอกทางให้ว่าอยากจะกลับไปอยู่สำนักของสามีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกใช่ไหมล่ะเอามาลูกมาเอากันกี่คนล่ะ5 คนเลยเอามาลูกใช่รวบรวมเงินกับที่บ้านแล้วก็ที่เพื่อนที่มหาลัยซื้อทองมาถวายสร้างสมเด็จพระบรมยินดีลูกวางนิดนึงขอให้สมปรารถนาทุกคนนะปรารถนาบุญได้ลูกเอ็นี่ข้าเจอมันตั้งแต่อายุ7 ขวบปรารถนาลูกกล้องตัวเลยๆทุกคนนะต้องปรารถนานะจ๊ะเอาไปสร้างซ่อมโบสถ์กันลูกซ่อมโบสถ์สร้างพระกันนะยินดีรีบกลับเปล่าล่ะได้ได้เอาแว็บเดียวนะลูกตกลงตกลงเพื่อนๆไปชมวัดนั่งไปแล้วเหรอโมทนาทุกคนนะเอาแถมไว้อย่าไปรัดคอตายนะห้อยไว้เฉยไปไปสุขดีมีสุขนะเป็นทางปลอดภัยนะนี่เรื่องของคนที่เขาไปก่อนเราไม่แปลกหรอกเพราะเราก็บังคับใครจะไปก่อนเราไม่ได้ขนาดแม่ฉันยังไปก่อนฉันเลยก็ฉันหวังว่าฉันจะไปก่อนเธอเธอยังไปก่อนฉันเลยใช่ไหมล่ะถามว่าเดี๋ยวแม่ไม่ไปนิพพานเลยรอคุณไม่ล่ะยังไงเราก็ไม่มีวันจากไม่มีความรู้สึกว่าใครจากเราเลยเราเลยไม่รู้สึกต้องเสียใจกับการที่เขาจากเราไปเพียงแต่เขาจากเราไปเขาไม่ได้ไปนรกเราก็ดีใจแล้ว
แค่นี้แหละพอใจเขาไม่ไปนรกเป็นอาพอใจเพราะว่าเรายังไปหาเขาง่ายไปเจอเขาเมื่อไหร่เขาก็ไม่มีเรื่องทุกข์กายทุกข์ใจก็คุยกันสบายใช่ไหมล่ะแต่ถ้าไปนรกเขากับเราก็คงคุยกันยากแล้วฝ่าเขาจะมาพ้นจากนรกเขาอีนานเหมือนกันอันนั้นยังน่าเสียหน้าเสียใจว่าอยู่ๆกันทำความดีด้วยกันเอาตายไปตกนรกเสียฉิบอย่างนี้ก็ช่วยกันยากหน่อยใช่ไหมแต่เนี่ยเขาไม่ได้ตกนรกหรอกนะไม่ตกก็ลุกก็อาศัยกุศลผลและบุญที่เราตั้งใจทำกันนี่แหละจิตใจก็จะได้ผ่องแผ้วใสเวลาเราทำจิตให้สะอาดทำใจให้สะอาดฟังธรรมให้ใจเรามีความสงบแล้วก็อุทิศกุศลไปสิลูกยามนี้มันจะทำให้ใจของคนเขามีความสบายใจขึ้นเหมือนเขาได้ฟังธรรมไปกับเราเหมือนเขาได้คิดพิจารณาไปพร้อมๆเราเมื่อเรามีผลทางจิตใจมีสภาพสบายใจยังไงคนที่เราตั้งใจอุทิศเจาะจงไปให้เขาก็จะมีความชุ่มชื่นอิ่มใจขึ้นมาเลยมันเป็นบุญที่มีกำลังสูงสุดมากกว่าบุญใดๆที่เราทำกันเช่นเราจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารการเรียนหรือว่าสร้างพระทำบุญหนักๆในโดยเฉพาะช่วงการเวลาที่จำกัดคือทอดกฐินเป็นต้นบุญเหล่านี้ยังช่วยให้จิตใจของคนที่ตายไปแล้วมีความผ่องใสยังไม่ได้เลยแต่บุญที่เราทำใจนิ่งๆเนี่ยแม้ช่วงขณะเวลา1นาที2นาทีไม่ต้องมากหรอกแค่ตอนนั้นเราจิตเรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดพิจารณาเนี่ยใจเรามันไม่มีทุกข์เรารู้สึกสบายใจกับสิ่งที่เราคิดเราคิดถึงความจริงและเราเข้าใจความจริงในสิ่งที่เราพิจารณาอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เลยไม่มีความลำเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งในอารมณ์นะมันก็สงบภายในแล้วก็อิ่มใจชุ่มชื่นใจแค่นั้นแหละเธออุทิศไปได้แล้วขอเอาความสุขที่ฉันมีอยู่จากการที่พิจารณาในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะขอเธอผู้นั้นผู้นี้จงยินดีโมทนาบุญของฉันด้วยนะมีความสุขที่เดียวกับฉันเถอะก็ภาษาไทยนี่แหละเราว่าเขาเนี่ยเขาก็สว่างเลยจิตใจเบิกบานมีความสุขได้ทุกที่อันนี้ลงทุนน้อยไหมไม่น้อยเพราะเกิดมาเยอะเกิดเยอะแล้วต้องเกิดมาต้องให้ทันพระพุทธศาสนาเสียด้วยทุนเราไม่น้อยนะเยอะมากว่าเราจะมีทุนที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเกิดอีกหลายว่าเราจะฟังธรรมพระพุทธเจ้ารู้เรื่องก็อีกหลายชาติว่าเราจะฟังธรรมแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขของเราจริงๆเพราะเราจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เราเข้าใจมันฝืนความเป็นจริงอะไรเลยก็ไปอีกหลายชาติทุนเราเยอะทุนเราหนักขนาดนี้เวลาเรารวบรวมความเข้าใจแม้ชั่วขณะสั้นๆมันอาจจะไม่ถึงนาทีหรอกผ่านไปไม่กี่วินาทีจริงๆอาจจะวินาทีหรือ2วินาทีไม่เกินจิตก็รวมกำลังกันได้หมายความว่ามันสงบเลยเหมือนอย่างหลวงพ่อท่านบอกว่าพอเราไม่ใจแตะเข้าไปปั๊บยังไม่ทันจะออกเข้าปุ๊บยังไม่สุดสายยังไม่ทันจะออกจิตนิ่งแล้วนิ่งของท่านคือว่าความรู้ของท่านเนี่ยแค่ขยับจับเข้าไปในสิ่งที่เข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่มีอะไรนิ่งเลยจิตว่างนิ่งเต็มอัตราเลยแค่นี้อุทิศเจาะจงไปให้กับใครหรืออุทิศส่วนกุศลไปให้กับใครก็ได้เต็มอัตราเลยไม่ต้องนั่งแช่กันก้นเมื่อยไม่ต้องนานไม่ได้เกี่ยวกับผลบุญว่าจะมีอานิสงส์เยอะหรือว่ามีอานิสงส์มากเพราะการเรานั่งนานเป็นเวลาถ้านั่ง5นาทีได้แต้มเท่านี้นั่ง10นาทีได้แต้มเท่านั้น บุญขึ้นเป็นแต้มเลย
บุญที่เขาจดในบัญชีเขาดูเฉพาะจิตในชั่วขณะจิตนั้นที่มีอารมณ์โปร่งหรือว่าอารมณ์สงบสว่างในใจเต็มที่เขาก็เอาตรงนั้นนั่นแหละเป็นอานิสงส์สูงสุดอย่างนั้นในเวลาเรานั่งลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้แล้วก็พิจารณาไปว่าชีวิตหนอเกิดมาเป็นของไม่เที่ยงนะความตายเป็นของเที่ยงแต่การตายของคนทุกคนหรือสัตว์ทุกตัวมันเป็นไปตามกรรมกฎของกรรมบังคับให้เป็นไปตามนั้นเราไม่อาจจะตำหนิติเตียนผู้ที่ต้องตายด้วยอาการอย่างไรหรือว่าคนตายต้องถูกคนอื่นทำให้ตายแบบไหนไม่ต้องดูอื่นดูไกลขนาดหลวงพ่อพระโมคคัลลาเป็นพระองค์สำคัญในพระพุทธศาสนาใช่เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายนะและเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีฤทธิ์มากแต่เวลาท่านจะมรณภาพท่านจะต้องมีอาการตายที่น่าสงสารเลยคือถูกโจรเข้ามานั่งทุบท่านตายเนี่ยน่าสงสารท่านไหมล่ะนี่เป็นเรื่องที่แปลกถ้าคนเขามาดูเรื่องราวของนี่พระอรหันต์นะมีฤทธิ์มากด้วยนะความดีของท่านเนี่ยต้องทำมาเยอะจึงได้เป็นพระอรหันต์ได้ความดีของท่านต้องสะสมตัวมาเยอะมากจึงได้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่ว่าใครจะเป็นง่ายๆนะการปรารถนาเป็นอัครสาวกเนี่ยต้องสะสมกุศลบุญญาราศีมาเยอะกว่าพระอรหันต์ปกติทั่วๆไปก็เลยต้องมีความตั้งใจเป็นกรณีพิเศษเลยใช่ไหมล่ะตั้งใจมากแต่ท่านทำความดีมาเยอะขนาดนี้แต่ถึงเวลาจะมรณภาพยังต้องถูกโจรลุมมาทุบตีท่านจนต้องมรณะเลยนี่ถ้าคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องวาระเรื่องของกฎของกรรมเขาก็ต้องโทษไอ้โจร500ไอ้อาไอ้โจร500โจร600ไม่ได้หรือ500น้อยไปเนาะมากกว่า500ไม่ได้หรือยังก็ไอ้โจร500มันเลวจริงๆพระเจ้ามันก็ไม่เว้นทุบตีพระได้มั้ยล่ะไอ้พวกเนี้ยตกนรกอเวจีแน่เลยถ้าเรามาดูเรื่องเราไม่คิดถึงผลของกรรมที่หลวงพ่อพระโมคคัลลาทำมาเราก็ต้องโทษไอ้โจร นี่แหละมันเลวเลยยำมากพระดีๆมันยังเสือกประทุษร้ายท่านได้อีกแต่ถ้าเราย้อนไปหาความจริงว่าที่หลวงพ่อพระโมคคัลลาต้องโดนโจรทุบตีตายแบบนี้ก็เพราะว่าชาติหนึ่งของท่านที่ท่านไปได้หญิงกาลีบ้านกาลีเมืองรู้จักไหมกาลีบ้านกาลีเมืองมีเห็นแล้วนี่กาลีบ้านมาดูบ้างกาลีบ้านก็คือว่าทำให้บ้านน่ะแตกแยกเขาอยู่กันเย็นเป็นสุขไงพ่อลูกกับแม่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขลูกก็กตัญญูกับแม่ลูกก็ดูแลแม่อย่างดีพ่อแม่อย่างดีใช่ไหมดูพ่อแม่มาอย่างดีมาโดยตลอดอยู่ๆยายคนนี้มาจากไหนแม่อยู่ก็มาในอยู่ในฐานะเรียกว่าเป็นสาวเป็นภรรยาอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มาให้ร้ายให้ร้ายแม่ของสามีแม่ผัวใช่ไหมอย่างเงี้ยให้ร้ายให้ร้ายพ่อผัวให้ร้ายแม่ผัวเธออยู่บ้านนี่อยู่กับพ่อกับแม่ก็แค่รำคาญคนแก่แกไม่ชอบคนแก่แกชอบแต่ลูกชายลูกชายไม่อยู่ก็รำคาญพ่อรำคาญแม่ผัวพ่อผัวเอ้าก็ตำหนิติเตียนด่าว่าใช้ถ้อยคำไม่เพราะอะไรเลยลำคงรำคาญว่างั้นเถอะนะพอกับสามีกลับมาก็รายงานสิทูลเท็จกล่าวว่าพ่อเธอทำอย่างนั้นแม่เธอทำอย่างนี้ดูสิดูเนื้อฉันนี่ช้ำไปหมดแล้วแกก็แกล้งเอาอะไรมาทุบให้มันเจ็บๆจ้ำๆไม่งั้นก็เอามะม่วงถูๆให้ยางกัดผิวคำๆหน่อยให้ดูว่ามันช้ำโดนตบโดนตีโดนว่าทำอะไรก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ถูกทำนองนั้นเนี่ยเอาสามีไม่เห็นนี่ก็ต้องเชื่อภรรยาที่รักใช่ไหมล่ะก็พูดออดอ้อนซะอย่างนั้นนี่
เพราะฉะนั้นก็เชื่อหนักๆเข้าก็เลยคิดจะทำให้พ่อแม่เนี่ยตายซะเป็นไงแล้วจะทำยังไงให้ตายก็ต้องเอาไปนั่งรถไปไกลๆท่านตาบอดนี่เรื่องของเรื่องคือตาท่านบอดทั้งสองอกทั้งสองท่านเลยทั้งพ่อทั้งแม่เมียท่านก็เลยเป็นคนขี้รำคาญคนแก่ด้วยนะแถมยังตาเสียด้วยใช่ไหมล่ะปรากฏว่าเขาก็เอาพ่อกับแม่แล้วก็ไปกันพอถึงกลางทางก็ตะโกนว่าโจรจะมาปล้นโจรจะมาปล้นนะอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็รักลูกลูกหนีไปไม่ต้องห่วงพ่อแม่ไปเลยนะโจรไม่มีหรอกมีแต่ท่านนั่นแหละสมัยนั้นก็ไม้ทุบตีจนเสียชีวิตนี่บุพกรรมมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ยอมเห็นหรือก็ไม่ยอมที่จะเข้าใจเราก็ต้องมองเห็นเฉพาะไอ้ภาพที่เขาทำในยามที่เราเห็นได้ว่านี่โดนโจรทุบตีตายไอ้โจรมันเลวโจรมันชั่วอย่างนี้เป็นต้นนั้นแต่ละคนเขาก็จะมีกรรมเราจะไปตำหนิในสิ่งที่เขาทำไม่ได้เขามีกรรมในสิ่งที่เราไม่ทราบไอ้เรื่องเขาคิดทำไมต้องคิดอย่างนั้นต้องมาคิดฆ่าตัวตายทำไมมันต้องคิดว่าใจเขาจริงๆใครจะมาคิดฆ่าตัวตายมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่มีประโยชน์แต่คำว่ากรรมเนี่ยมันบีบบังคับดลใจให้เราคิดเราเห็นเราทำว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ดีมันบีบไปหมดบังคับไปหมดในบุพกรรมเหล่านี้เราก็ต้องย้อนไปสิเธอทำกรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่ที่พูดในฟังเนี่ยที่แยกแยะก็ต้องการให้เธอเนี่ยเข้าใจว่าเราอย่าไปติเราอย่าไปว่าเราอย่าไปติดติงการเป็นการตายของแต่ละคนเขามันมีเรื่องเฉพาะของเขาทำของเขามายังไงเราไม่รู้ไม่เห็นถูกไหมล่ะเราเห็นเฉพาะในสิ่งที่ตาเราเห็นตอนเนี้ยแต่ก่อนหน้าเนี้ยเราไม่รู้ไม่เห็นนะว่าเขาทำกรรมทำดีทำชั่วอะไรมาก่อนหน้านี้เราไม่ทราบเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามาเป็นลูกเราละเขามาเป็นพ่อเรามาเป็นแม่เรามาเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราละอันนี้เราเห็นจริยาของเขาเราเห็นสิ่งที่เขาทำอะไรทำบุญทำบาปอะไรยังไงต่อใครยังไงอันนี้เราเห็นแต่สิ่งที่เราไม่เห็นคือสิ่งที่มันอยู่ในอดีตของเขาเราไม่เห็นเลยแต่เวลามันเกิดกรรมอะไรขึ้นมาปั๊บเราก็คิดไปตามที่เราเห็นเฉพาะเรื่องราวที่เราสัมผัสเท่านั้นแหละอ๋อเขาคงจะเสียใจเพราะคนนั้นก็คงจะถูกคนนี้บีบบังคับก็คงจะไม่สบายใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นไอ้นี่มันไม่ใช่ตัวจริงๆของเหตุมันเป็นเพียงแค่องค์ประกอบทำให้เรื่องจะต้องเกิดเท่านั้นเองคนมีกรรมท่านจึงกล่าวว่าเหมือนเราแสดงไปตามบทที่เขาขีดเขียนเอาไว้เธอเปลี่ยนบทไม่ได้นะเขาบังคับคุณแล้วคุณต้องไปตามนี้แหละเขาเขียนไว้อย่างนี้คือเราเขียนเองแต่เราไม่ตั้งใจจะเขียนแบบนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ถ้ารู้จะเขียนไหมล่ะไม่รู้ท่านหลวงพ่อโมคคัลลาท่านทราบว่ากรรมนี้เป็นกรรมรุนแรงนะเป็นการฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่หนักนะแรงแล้วก็จะมารับผลนานตกนรกกว่าจะมาเกิดเป็นคนกว่าจะเกิดเป็นคนก็ต้องถูกโจรก็ทุบตีตายนี่เลยไปอย่างนี้แต่ท่านก็ทำความดีจนได้เป็นพระอรหันต์ได้ถ้ารู้ซะตั้งแต่แรกทำไหมไม่จำถ้าเรารู้ว่านรกมีและจะต้องตกนรกเพราะเหตุอันใดเราก็ไม่กล้าเอาหรอกใครจะไปเล่นกับไฟใช่ไหมล่ะไม่เอาดีกว่าไอ้ทราบความที่เราไม่ทราบว่าสิ่งที่เราทำลงไปมันจะมีผลตามมายังไงถึงเวลามันมาสนองเราก็ไม่ทราบอีกว่ามันเกิดจากเหตุผลอะไรเรารู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะที่มันกระทบในปัจจุบันทันด่วนเท่านั้นแหละเธอก็ต้องวางใจอย่างนี้นะ
อย่าไปคิดอะไรถ้ามันเกินเลยต่อความจริงเนี่ยเราจะฟุ้งซ่านถ้าเนี่ยยืนอยู่บนความเป็นจริงให้มันหนักแน่นเราก็จะยอมรับความจริงเออมันเป็นความจริงแค่นี้นอกนั้นมันไม่มีอะไรที่เป็นความจริงที่เป็นเรื่องให้เกิดหรอกนะเราก็หยุดใจลงไปได้ที่เหลือก็คือว่าเราทำยังไงให้เขาเป็นสุขแค่นี้พอตอนเป็นมนุษย์เราก็ตั้งใจทำยังไงให้เป็นสุขอยู่แล้วตอนที่เขาไม่ได้มีร่างมาอาศัยให้เราได้สัมผัสแตะต้องได้ก็เขาก็ยังเป็นเขาเราทำยังไงให้เขาเป็นสุขล่ะแล้วก็ทำของเราต่อไปแต่ความสุขของคนที่เขารักเราเรารักเขาก็คือตัวเรานั่นแหละถ้าเรามีความสุขมากคนที่จะพอได้รับความสุขตามเราคือคนที่รักเรานั่นแหละเหมือนพ่อแม่เราเขาจะมีความสุขมากก็ต้องเราก็ฝากความสุขไว้กับเรานี่ถ้าเราเป็นคนดีเราสามารถทำจิตใจให้สะอาดผ่องใสได้ดีเขาตายไปแล้วเขาก็ยินดีกับความสุขของเรามากเขาก็ได้รับเต็มๆเหมือนกันพอทำใจเตรียมใจไว้นะเพราะเรื่องนี้มันเกิดกับทุกคนมันไม่ได้เกิดเฉพาะเรื่องของเราคนเดียวหรอกมันเกิดกันทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่ากาลังกัตวาถึงเวลาก็เคลื่อนออกไปเฉยๆจะไปอยู่พักอยู่ตรงไหนมันก็แล้วแต่กรรมของเขาที่เขาทำของเขามาส่วนเราเนี่ยทำกรรมเราดีให้มากเขาไว้โอกาสเจอกันมีสูงมากเราเจอเขาได้แน่เดี๋ยวพอเราออกปุ๊บเราจ้าเอ๋เอานั่นแหละยากเลยเอาก็เหมือนเรื่องของท่านปฏิปุชิกานั่นแหละสามีท่านตอนนั้นท่านเป็นเทวดากับนางฟ้าอยู่ด้วยกันบนสวรรค์แต่กรรมมันต่างกันนี่กรรมของสามีท่านยังมีอานิสงส์มากกว่าท่านก็ยังเป็นเทวดาอยู่แต่กรรมของภรรยามีอานิสงส์น้อยฝ่าก็เลยหมดบุญวาสนาจากการเป็นนางฟ้าก็มาจุติลงมาเป็นมนุษย์นี่ขนาดแค่เดินชมสวนนะภรรยาเดินชมสวนลูกสามีก็อยู่ในวิมานภรรยาเดินชมสวนพอถึงเวลาก็เคลื่อนหายวับไปจากสวนลงไปเกิดและไปเกิดเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมอยู่ไปอยู่มาจนโตเป็นสาวก็ได้แต่งงานมีสามีใหม่นี่ถ้ารู้ว่าสามีตัวเองเป็นเทวดาตั้งแต่แรกจะกล้ามีใหม่ก็เปล่าก็ไม่ทราบแต่นั้นไม่ทราบไงไม่ทราบว่าตัวเองเคยมีอะไรมาก่อนอดีตชาติไม่นึกไปออกใช่ไหมล่ะแต่ตอนไปทำบุญเนี่ยไปทำความดีมากๆเข้าบุญเก่ามันให้ผลมันทำให้ท่านสามารถไประลึกได้ว่าท่านเนี่ยก่อนที่จะมาเกิดท่านเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลก อยู่สำนักที่สามีมีสามีอยู่ที่สำนักนะไอตอนรู้ปั๊บเนี่ยจะทิ้งผัวใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าหล่อไม่เท่าข้างบนหล่อกว่าก็เลยตั้งใจจะกลับไปหาสามีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ดีกว่าเพราะว่าหล่อกว่าเยอะสวยไฟเยอะใช่ไหมล่ะที่นั่นสุขไฟเยอะมีความสบายมากเลยพระเจ้าก็เลยแนะนำว่าให้ทำบุญและตั้งจิตอธิษฐานนะทุกครั้งนะท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งเลยทำบุญทุกครั้งไม่มีปรารถนาอย่างอื่นขอให้กลับไปอยู่กับสามีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกตลอดบุญเล็กบุญน้อยบุญนิดบุญหน่อยไม่รู้ละอธิษฐานใจจดใจจ่ออยู่อย่างเดียวเนี่ยเวลาท่านตายไปจากความเป็นมนุษย์ไปครบอายุ50ปีพอดีนะท่านก็หมดอายุไขก็ไปจุติที่เดิมเลยสามีเจอเขากับจ้าเอ๋ไม่ได้จ้าเอ๋เดี๋ยวจะโดนเขาเตะเอาแซวคู่สามีภรรยาน้องหญิงเมื่อสักครู่นี้เธอไปไหนมาจะไปไหนมาก็50ปีก็ไปแล้วล่ะครึ่งวันของดาวดึง
เป็นเราเราก็ไม่กล้าตอบหรอกแล้วก็ไปชมดอกไม้มาเออดอกไม้มันสวยดีก็เลยไปชมนานหน่อยจะบอกได้ผัวมาคนนึงชมดอกไม้ได้ผัวมาคนหนึ่งแหมเดี๋ยวเธอก็จะงอนเอาสินะรวมฟาร์มแล้วไม่มีใครตายถูกไหมมีแต่ร่างกายเท่านั้นแหละที่เสร็จมันแต่ใจเราเนี่ยถ้าเราหนีมันไปแล้วเราไม่คิดยินดีกับมันแล้วก็ไปสูงแน่ชีวิตสบายอย่าไปหาใครปั๊บเดียวนึกปุ๊บก็เห็นปั๊บแล้วอยู่ตรงไหนเราก็ไปเที่ยวหาได้เลยรอกันหน่อยนะไม่นานหรอกครึ่งวันดาวดึงเองเธอก็อยู่ไป50ปีเอาแค่แป๊บเดียวเขานั่งตูดยังไม่ทันจะเปียกแฉะเลยยังไม่ร้อนไม่อุ่นเลยแหละเราไปแล้วขึ้นไปแล้วเองกันนั้นความสุขบนสวงสวรรค์ก็ดีที่อยู่ในสภาพความเป็นทิพย์มันดูแป๊บเดียวแต่เวลาของเรามันผ่านไปเร็วมากวันคืนล่วงไปของเราใช่ไหมล่ะปั๊บ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 เดี๋ยววันเดี๋ยวคืนนี้วันเดี๋ยวคืนนี่ก็จะสงกรานต์แล้วผ่านมาเธอปาอายุกันไปเท่าไหร่แล้วเลยแล้วก็นึกว่าเราเพิ่งเกิดมาไม่กี่นานนี่เองนะเลยไม่เคยคิดว่าเราแก่เลยใช่ไหมเธอไม่คิดนะหรอกเรื่องแก่เธอไม่เคยคิดเลยเพียงแต่ดูมึงน่ะแก่กูไม่แก่เวลาของท่านข้างบนที่มีเสวยความสุขแป๊บเดียวนั่งเพลินๆเดี๋ยวๆเราโผล่แล้วเจอกันแล้วไม่จากกันนะอย่าไปถือว่าจากไม่จากไม่มีใครจากกันเดี๋ยวก็เจอกันเราก็เร่งสปีดของเราเข้าเร่งทำความดีของเราลงนะทำไปเถอะชีวิตมันสั้นความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรเราก็ท่องไว้กรรมมันจะเป็นตัวกำหนดทำให้เราเกิดความตายที่น่าไม่อยากที่จะตายแบบนั้นเราก็พยายามทำความดีของเรามากๆเข้าไอ้ฐานทุกวันนะขอให้กินอิ่มนอนหลับตายหาสบาย ไม่เอาตายโหงนะกินอิ่มกินก็อิ่มนอนก็หลับแล้วตายหาสบายไอ้นั่นแหละตอนที่เรายังอยู่ในวัยรุ่นอยู่อายุถ้าแค่20ปีเราต้องสูญเสียคุณพ่อไปเรายังไม่เคยรู้สึกว่าเราเสียเขาเลยจนเดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้สึกว่าเราเสียพ่อเราไปเรากลับดีใจว่าคุณพ่อไปจากไอ้ร่างกายเสียดีแล้วท่านมีความสุขเยอะเลยเพราะร่างกายไม่ดีร่างกายมันทำให้มีกรรมมีเวรมันสร้างปัญหาให้กับท่านมันทำให้ท่านหาความสุขจากการมีร่างกายไม่ได้วันคืนล่วงไปก็มีแต่ร่างกายถูกบิดเบียนจากโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมล่ะไม่ใช่เบียดเบียนแค่ร่างกายอย่างเดียวจิตใจก็ต้องถูกเบียดเบียนอีกถูกคนนั้นเบียดเบียนถูกคนนี้ตำหนิติดเตียนถูกคนนั้นว่ากล่าวอย่างนั้นว่าเก่าอย่างนี้ใช่ไหมยามป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยทำอะไรก็ไม่ดีเท่าตอนมันยังไม่ป่วยนี่พอทำอะไรไม่ได้ไปทำมาหากินไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยทำคนบางคนเขาก็ตำหนิติเตียนเอาสิว่าเอาอะไรเอาใช่ไหมล่ะในยามว่างๆทำอะไรไม่ได้ให้ทำอะไรให้นอนเฉยๆเลยนอนเฉยๆมันก็หงุดหงิดคนเคยทำแต่เราทำไม่ได้แล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็บังคับก็หงุดหงิดก็ออกไปอยู่ไปบ้านเพื่อนนั้นไปบ้านเพื่อนนี้เอาสุขคติเขาว่าเขานั่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นมันสะเทือนใจไหมล่ะสะเทือนใจ
เราเห็นแล้วเราก็สงสารพอร่างกายมันดับลงไปเราเลยดีใจใหญ่เลยดีใจว่าท่านไม่ต้องมีเรื่องถูกบีบบังคับจิตใจให้เศร้าหมองไม่ต้องมาทนต่อสังขารร่างกายที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายไม่ต้องเรียกว่าทุกกายไม่ต้องกังวลทุกใจก็ไม่ต้องมีจิตมันก็พ้นและก็เรียกว่ากรรมที่จะมาเล่นงานให้เขาต้องเดือดร้อนแบบเราเนี่ยนะมันจบไปพร้อมๆกับร่างกายมันตายที่เหลือก็ว่าเราก็ส่งความสุขไปให้เธอได้รับไปอะไรที่เป็นบุญความดีเราทำได้เราก็ทำก็ไปนะแค่นี้แหละแล้วเธอก็ไม่ได้จากเราไปไหนอยากพบเมื่อไหร่ก็พบอยากเห็นเมื่อไหร่แล้วก็ได้เห็นมันก็ไม่มีใครเขาให้ความรู้สึกกับเราว่าเขาจากเราเลยเพราะทุกคนเราก็เห็นได้คนนั้นก็ยังเห็นอยู่คนนั้นก็เห็นอยู่คนนู้นเราก็เห็นอยู่ไม่เห็นหายไปไหนเลยวะที่หายคือเนี่ยร่างกายมันหายไปไอ้หายไปดีแล้วเราดีใจด้วยการไม่มีร่างกายเราดีใจมากเลยที่เขามันไม่ต้องมาแบกไม่ต้องมาเดือดร้อนกับมันนะเขาเอามันไปเรียกว่ามันถูกทำลายไปได้จะด้วยกรรมอะไรก็เอาเถอะไม่น่ารู้สึกสลดหดหู่กับการที่ร่างกายมันตายแบบไหนเลยจะโดนรถชนหัวกระเด็นไปทางขากระเด็นไปทางก็ไม่รู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่าสงสารอะไรเลยที่สงสารมากที่สุดคือตายแล้วตกนรกอันนี้น่าสงสารถึงเธอจะตายแบบนอนหลับสบายตายแต่ตกนรกหรือว่ารวยมีเงินเยอะแยะมากมายมีความสุขในทางโลกเยอะอยู่ๆก็เจ็บนิดๆหน่อยๆตายแล้วก็ถูกพิพากษาตกนรกอย่างนี้น่าสงสารเพราะเธอตายแล้วเธอไม่ได้ไปสบายเธอต้องไปลำบากแต่ถ้าใครสักคนที่เป็นที่รักของเราเขาตายแล้วก็ไม่ไปลำบากแค่นี้พอใจมีความสุขเลยมันแค่ว่าเราหมดห่วงแล้วเราไม่ต้องห่วงกันแล้วเขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเขาอยู่ในที่ที่สามารถจะทำให้ตัวของเขาอยู่อย่างมีความสุขได้เราดีใจด้วยอย่างนี้เราดีใจด้วยไม่มีร่างกายแล้วดีที่สุดแล้วตัวเราเองยังอยากให้มันพังแล้วไม่เลือกวิธีไม่เลือกเรื่องที่ให้มันพังเลยนะจะเอาแบบไหนก็ได้แบบโดนตอร์ปิโดก็ได้โดนระเบิดลงก็ได้โดนแบบไหนก็ขอมันให้มันพังเถอะแต่เราจะมีกรรมแบบไหนนะขอให้มันพังไปเถอะเราออกจากมันได้มันจะดีขนาดดีๆอย่างนี้เรายังอยากออกเลยอะอยู่มันหนักจะตายหนักด้วยวุ่นวายด้วยใช่ไหมล่ะไม่งั้นเราจะนั่งทำจิตให้เป็นสมาธิเพื่อแยกกายแยกจิตไปเพื่ออะไรเราเพื่อถ้าเราอยู่กับมันยังไปรับรู้กับเรื่องของมันเธอจะเอาความสบายใจมาจากไหนเวลานั่งทำสมาธิเราก็ต้องไม่ให้ใจเราไปกังวลกับมันถูกไหมล่ะไม่สนใจอาการเจ็บอาการปวดอาการร้อนอาการเมื่อยมันจะเป็นอะไรเราไม่สนใจอะเราพยายามสนใจจิตของเราฮะว่ามันมีความสุขจากความสงบภายในของเราเรื่อยไปถ้าเราทำได้คล่องตัวเรานึกจะอยู่ในความสงบของเราเราก็แยกตัวออกจากมันยิ่งเราได้กำลังสมาธิสามารถยกจิตของเราออกจากกายนี้ได้นะเราก็ไปเลยสบายเจ็บนิดเจ็บหน่อยแล้วไปแล้ววะมึงนอนนี่นะกูไปแล้วเราทำอย่างนี้ได้ก็ดีมากนั้นถ้าร่างกายมันจะพังด้วยวิธีแบบไหนขอมันพังไปเถอะอย่าไปวิตกกังวลว่าท่ามันไม่สวยหน้ามันไม่งามหรือว่าดูมันไม่ดีไม่จำเป็นคิดไม่จำเป็นเลยมันขอให้มันถูกปลดเปลื้องจากเราไปเถอะวิธีไหนก็ได้กรรมแบบไหนแล้วก็ยินดีทุกกรรมนั่นแหละจะคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าล่ะแต่ฉันคิดแทบทุกลมหายใจเขาออกและฉันไม่คิดเฉพาะเรื่องของฉันคนเดียวฉันคิดกับทุกๆคนไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าไอ้นวลไม่ว่าไอ้ช้างไม่ว่าใครต่อใครไม่ว่าไอ้ปงไอ้เป็ดคิดหมดว่าเองเนี่ยไปให้สบายลูก
ไปตายแล้วก็ไปเป็นนางฟ้าเลยนะลูกเป็ดนะเป็นนางฟ้าเอ็งอย่ามันเป็นเป็ดอีกนะเพราะเอ็งสงสารเอ็งเดินตูดลากพื้นไปทุกวันทุกวันเวลาปวดคงปวดไข่มันก็ทรมานไงไข่จะออกไข่จะไม่ออกเนี่ยนะเหมือนคนจะคลอดลูกอ่ะแล้วมันต้องคลอดกันเรื่อยเนี่ยอย่างเธอนานๆปีคลอดทีปีคลอดทีอย่างเนี้ยนี่ขนาดออกแบบติดต่อติดต่อกันก็ปีคลอดทีไอ้นี่ถ้าเป็นเป็ดหนุ่มสาวๆเนี่ยมันคลอดทุกวันใช่ไหมล่ะมันต้องไข่ทุกวันเนี่ยแล้วเวลามันไข่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขนะมันทรมานจะดูมันบางทีน้ำตามันไหลอ่ะมันเจ็บแล้วช่วงเวลาหลังๆคือว่ามันจะคลอดยากเพราะมันใกล้จะหมดเดี๋ยวมีเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวไม่มาใช่ไหมล่ะมันไม่สมบูรณ์ด้วยฮอร์โมนแล้วไงคืออายุเขาปลาเข้าไปเยอะแล้วเนี่ยตอนเข้ามาหาเราที่นี่เขายังสาวอ้อๆอยู่เขาก็บริการไข่กินทุกวั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 นนี่มาตั้ง3ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี54อ่ะใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็ขาดช่วงเราบอกเขาทุกครั้งเลยว่าไอ้หนูหมดไข่ซะลูกเองจะได้ไม่ต้องทรมานอย่ามีเลยนะจะได้ไม่ต้องทรมานเองนะแต่วันไหนเขาไข่ไปแล้วแล้วพักฟื้นสบายตัวหน่อยเสียงเขาเริ่มดังแล้วตะโกนโวกเวกเรียกหาได้ตลอดไปแล้วแต่วันไหนเงียบแสดงว่าเขาปวดมากปวดทรมานมันจะออกไม่ออกออกไม่ออกใช่ไหมล่ะทรมานแล้วเดินตูดย้ายไปย้ายมาแล้วก็ยกก้นไม่ค่อยจะขึ้นด้วยหนักจะเดินไปไหนก็ลำบากขาแข็งมันก็ยิ่งอายุมากกำลังขามันก็ล้าไปใช่ไหมล่ะท้องก็ย้อยลาพื้นไปตุ่มเตียมตุ่มเตียมพยายามไม่จะวิ่งมาหาเนี่ยตุ่มเตียม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 อย่างเงี้ยสมัยก่อนอุ้มเขาก็มาต้องเกรงใจทีนี้อุ้มก็ต้องระวังกลัวมันเจ็บเดี๋ยวก็เจ็บท้องเขาแล้วบอกเออจะไปก็ไปให้สบายนะไปสวรรค์เป็นนางฟ้าสวยๆเลยนะบอกงั้นให้ไปเป็นนางฟ้าให้สวยเลยนะเป็ดเนี่ยผูกโบไงก็ไม่สวย นางฟ้าอย่างสวยกว่าใช่ไหมล่ะเราก็มองอย่างนี้มองไอ้ช้างเองส่วนมันนั่งทรมานเนี่ยมันนี่จะไปตั้งแต่ตอนนั้นเองเขาสบายไปแล้วดันอยากจะอยู่เขาให้ไปก็จะอยู่ให้ไปก็อยากอยู่อยากอยู่เขาก็เลยต้องต่อชีวิตให้ต่อให้แล้วเป็นไงตอนนี้เป็นไงล่ะสมหน้าสมน้ำหน้าเห็นไหมล่ะมองอะไรก็ไม่เห็นนั่นก็ลำบากมันเราก็สงสารว่าเนี่ยมีร่างกายเห็นไหมล่ะถ้าเมื่อไรมันร่างกายเขามันหมดสภาพเราก็ดีใจไม่ว่ามาเป็ดว่าหมาว่าใครต่อใครพ่อเรายังดีใจเลยอันนั้นภาษาอะไรกับอย่างอื่นแล้วแม่เราก็ยังดีใจขณะคนที่เรารักมากที่สุดเรายังดีใจเลยกับการที่เขาไม่ต้องมีร่างกายที่เป็นตัวทำลายความสุขของเขามันจบไปแล้วไง อย่างพ่อเราก็ล้มชีวิตแม่เราก็ทรมานเป็นเดือนๆกว่าจะเอาร่างกายนี้มันออกไปได้ออกจากร่างกายไปได้นั้นใครก็ตามนะถ้าทิ้งมันออกไปได้คนนั้นโชคดีเราว่าโชคดีนะเราไม่ได้ว่าเป็นหน้าร้องไห้หน้าเสียอกเสียใจหน้าอะไรอาวรณ์มันเป็นสิ่งที่น่ายินดีกับเขาเออออกไปได้ดีแล้วดีแล้วพ้นมาจากมันได้ดีแล้วมีความสุขดีแล้วจะยิ่งเขาไม่ตกนรกก็ยิ่งดีใหญ่เลยมันเรื่องที่เขาไปอยู่ในที่ที่ไม่ต้องเดือดร้อนนะไปเถอะไปไหนอยู่สวรรค์อยู่ไหนก็อยู่ไปเถอะขอให้มันไม่ต้องตกนรกเป็นเอาไว้ใช้ได้เดี๋ยวคุณจะต่ออารมณ์ไปถึงไหนคุณก็ง่ายเพราะว่ากรรมมันไม่มาบีบคั้นจิตใจเรานี่ในเรื่องของการตายของคนและสัตว์สำหรับเราแล้วไม่มีคำว่าเสียใจไม่ว่าเกิดขึ้นกับใครมีแต่ดีใจมากกว่าเว้นแต่ว่าคนมันเลวมาตกนรกก็ไม่ดีใจหรอก
เดี๋ยวหาว่าเยาะเย้ยมันก็แล้วก็ไม่ได้เสียใจหรอกเพราะก็สมควรแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็เป็นไปตามกรรมของมันมันเลือกทางเองนี่นะอยากทำความชั่วมันตกนรกก็ปล่อยมันชั่วลงไปก็จบไปก็ไม่ลิคิดจะช่วยเพราะว่าเปล่าประโยชน์เราคิดได้ไหมลูกอย่างไรนะเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำของเราไปลูกทำของเราไปเก็บเกี่ยวความดีของเราเข้าตัวเราไปเยอะๆเป็นทุนไว้เป็นเสบียงถึงคิวเราบ้างเราจะได้มีทางที่ไปของเราเพราะทุกคนเขาก็ต้องพยายามเป็นไปตามที่เขาดิ้นรนต่างคนต่างดิ้นรนนะสมัยจิตตูเขาก็ดิ้นรนของเขาดิ้นรนมาอยากจะอยู่ในร่มภากาสาวพัดของเขาดิ้นรนอยากจะอยู่อย่างสงบสบายใช่ไหมล่ะเขาก็ดิ้นรนของเขาอยากจะไปให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเขาก็ดิ้นของเขาทำของเขาไปแต่วันดิ้นมันดิ้นไม่สุดตัวกรรมมันคนเราก็มีกรรมกฎของกรรมก็ว่าไปตามกรรมนะอันนี้เราไปบอกเอ้ยกำลังใจไม่พอกำลังใจไม่ถึงแล้วไม่เคยติใครเรื่องของกรรมเราจะไปก้าวล่วงเขาไปได้ยังไงล่ะแต่ละคนนะแต่เราก็หวังเพียงแค่อย่างเดียวว่าในเมื่อเราตั้งใจเดินดีถึงจะมีวิบากกรรมอะไรมาริดรอนบ้างก็อย่าให้ลงนรกก็พอใจแล้วถึงจะแวะเวียนไปสำนักท่านหลวงพญายมก็เหม็นจะแปรไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ตอนเป็นมนุษย์เราไม่รู้จักจะชื่อไม่เห็นองค์ท่านแล้วก็ไปหันเห็นองค์ท่านซะหน่อยไปรู้จักท่านซะหน่อยถือเป็นญาติผู้ใหญ่คนแรกที่เราควรไปเห็นไงฝากเอ้าก็เราฝากท่านทุกทีนี่เราไม่ไปขอบคุณท่านบ้างเลยหรือถูกไหมล่ะก็ไปขอบคุณท่านหน่อยสิขอบคุณท่านลุงนะเวลาไปก็มีคนก็พาไปถ้าเราไม่มีใครพาไปจะไปถูกไหมล่ะ ไปเองก็โง่เลยไปไม่ถูกแล้วว่าท่านอยู่ที่ไหนก็มีคนก็ชักชวนพาไปนะนายมาให้มาบอกให้มารับไปเอาไปสินี่มีเกียรตินะท่านเชิญตัวไปนะไปคุยด้วยไปได้รู้จักหน้าจักตากันอ๋อนี่เธอชื่อนี้อ๋อเธออย่างนี้แหละนี่เธอทำบุญเนี่ยฝากเราไว้นะถึงจะมีความผิดพลาดพังเผลอในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามบ้างก็มีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ว่าไปนะแต่ว่าความดีของเธอก็มีทำอย่างนี้นะเธอไปรับส่วนที่เป็นดีไปก่อนอย่างนั้นไม่เป็นไรนะถึงจะแวะเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ถือว่าเราก็เรียกว่าจะใช้คำว่าอะไรล่ะเหมือนกับว่ามีบุญน้อยจริงๆไม่มีบุญเป็นคนมีบุญเยอะใครไปเจอท่านหลวงพญายมได้มีบุญเยอะนะอย่าไปเจอไหมล่ะเอ๊ะก็ทำไมท่านเป็นพระอนาคามีนะโว้ยไม่ใช่ก้อยนะเป็นพระอนาคามีนะหลวงพ่อบอกว่าอย่างนี้แล้วอีกอย่างท่านก็เป็นลุงของพวกเราด้วยนะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่น่ารักจะหาญาติผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาสูงๆอย่างนี้จะไปหาที่ไหนง่ายๆอย่างเธอยังแค่เศษๆแค่ความเมตตายังไม่ถึงไหนของท่านหรอกท่านมีจิตใจเมตตาเหลือเกินการที่ไปอยู่ในตำแหน่งที่อยากจะทำให้คนที่ตายมีโอกาสได้ระลึกนึกถึงความดีได้เนี่ยมันเป็นภาระถ้าใจไม่รักจริงๆเนี่ยยากเราเองคนยังไม่รักถ้าไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของใครแต่ว่าท่านมีใจยังมีเมตตามีความเมตตาใช่ไหม
ใครก็รู้จะไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานจะใครก็ตามหากเธอตายมาเนี่ยให้เขาไปดูนะเป็นรับตัวมานะชื่อนั้นชื่อนี้เป็นรับเข้ามานะเขามีกรรมว่าเขาจะต้องตายตอนนี้เป็นรับเข้ามานะแต่เขายังจิตใจมันยังไม่รู้จะไปไหนมาไหนก็มาแวะที่เราก่อนเราจะได้บอกเขาก่อนว่าสมัยแกทำอะไรมาอย่างนั้นนี่แกนึกได้ไหมล่ะถ้าแกนึกได้ก็ให้เองไปตามกุศลที่แกนึกได้ไงล่ะแถมดีไม่ดีท่านก็เทศให้ฟังอีกเอาท่านเป็นพระนี่ลืมนะท่านเป็นพระอริยะนะท่านก็เทศสัจธรรมเทศสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่คนปฏิบัติสิ่งที่คนวางใจสิ่งที่คนพิจารณาอะไรท่านก็เทศให้เราฟังด้วยนี่ได้หลายอย่างนะไม่เสี่ยงเลยขออย่างเดียวว่าเธออย่าไปคิดจิตให้มันมีความชั่วจนมันกลายเป็นสันดานในใจเราแล้วมันถอนยากอันนี้มันจะตกนรกเอาอะไรจะเกลียดโกรธใครก็เกลียดกันพอแวบๆแวบๆ อย่าจริงจังนักใช่ไหมล่ะแกรู้สึกว่าเกลียดก็ช่างมันเถอะวะแต่ว่าใจหน้าเราก็ไม่อยากสนใจมันไม่อยากคุยด้วยก็เกลียดเขาไม่อยากคุยด้วยแต่ไม่คิดประทุษร้ายได้มาละอันนี้เราก็พอทำได้แล้วไม่ชอบแต่เราถึงเราจะไม่ชอบแต่เราก็ไม่เกลียดเอาดีขึ้นมาหน่อยไม่ชอบหน้ามันไม่ชอบนิสัยมันไม่ชอบสิ่งที่มันทำแต่ก็ไม่ได้เกลียดมันนะแต่ไม่ชอบเดินผ่านก็เราก็ไม่อยากมองหน้ามันเพราะเราไม่ชอบอันนี้เราก็ไม่ได้เกลียดยิ่งแต่เราไม่ชอบก็เบาหน่อยไหมล่ะก็เบาขึ้นมาอีกหน่อยเราไม่เกลียดเราไม่ได้โกรธมันนี่นั้นความชั่วเหล่านี้เล็กน้อยไหมล่ะอย่างนี้ไม่พาให้เราไปนรกหรอกแล้วก็ยังไปคุยกับท่านลุงพญายมได้อย่างสบายแต่ถ้าเราไปเกลียดไปโกรธเขาถึงขั้นจะพยาบาทอาฆาตทำให้เขาต้องเป็นต้องตายกันนี่นะไอ้นี่เราอาจจะต้องอาจจะไม่ได้คุยกับท่านลุงเลยก็ได้อาจจะพาเลยไปเลย พอเลยสนองเอ้นี่วิมานสวยทำไมไม่พาเราไปแวะเว้ยมันทำไมเลยล่ะท่านทำไมพาผมไปเลยอย่างนั้นหรออย่างแกเลยไปเถอะ น่าเสียดายนะคนเราเกิดมาเวลามันน้อยเรามีเวลาเร่งทำความดีของเรามันก็จำกัดเพราะว่าบุญบาปมันคอยดิ้นรนเวลาของเราเรื่อยไปมันมีกุศลน้อยเวลาของเราจะทำความดีก็น้อยตามเวลาเรามีสะสมกุศลไว้มากก็โชคดีหน่อยเราก็มีเวลาสะสมความดีของเราได้ต่อเนื่องแต่ยามที่อกุศลกรรมมันฝังเราปั๊บเราไม่มีโอกาสแล้วนะมันถูกตัดไปแล้วเราไปไม่ได้เราไม่มีโอกาสได้ทำกับเขาไม่มีโอกาสชุ่มชื่นใจอยู่บ้านถ้าใจเราเป็นคนที่อยากทำบุญมันอยู่บ้านก็ไม่สุขใจจะสวดมนต์ก็ไม่สุขใจจะนั่งภาวนาก็ไม่สุขใจเพราะใจมันอยากทำบุญมันติดอย่างนี้นั้นเรื่องนี้เราก็ต้องคิดไว้เสมอว่าเวลาของเรามันมีจำกัดถ้าเราจะทำอะไรก็ตึกไต่ตรองคิดให้มันเกิดความมั่นใจจะทำบุญทั้งทีนะเราต้องรู้ว่าฉันต้องทำจริงๆฉันไม่ทำฉันจะทำเล่นๆไม่ได้แต่ฉันทำเอาแต่เล่นๆเอาว่ามันเป็นบุญเฉยๆแล้วฉันจะได้อะไรแล้วก็ต้องว่าบุญมันเหมือนกับเป็นของเป็นผู้มีพระคุณกับเราอะเราต้องยกย่องสรรเสริญเหมือนเวลานะเขายกจบขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นของที่นี่มันเอาชีวิตเราไปด้วยนะเงิน10บาท20บาทเธอยกขึ้นมาเธอก็ยกมืองุ้มงิบงุ้มงิบงุ้มงิบอะไรของเธอไปนั่นแหละ10บาท20บาทใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะใครเขาจะมาใส่ใจกระดาษแค่นี้แต่เราในกระดาษแค่นี้เรายกเขาขึ้นสูงเหนือหัวเราได้นะยกขึ้นมาอย่างเงี้ยจบขึ้นเหนือสวนเราว่า
เงินส่วนนี้เราตั้งใจจะเอาไปสร้างพระอุโบสถซ่อมแซมไอ้นั่นไอ้นี่ใช่ไหมล่ะมันเป็นอานิสงส์ของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นเสบียงของเรานี่เราได้เสบียงมาหนึ่งหลังละวิมานหนึ่งหลังได้แค่เงินที่เรามีจำกัดของเรานี่นะ20 บาทก็เต็มเกลื่อนสำหรับเราแล้วละเพราะเราต้องเฉลี่ยไปจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นเรามีเรื่องจ่ายยุบยับเพราะว่าเราเป็นคนขยันสร้างหนี้เราก็จะมีเรื่องจ่ายยุบยับยับไปเยอะแยะมันก็เหลือแค่นี้แหละพอมาร่วมสร้างซ่อมแซมพระอุโบสถเข้าใช่ไหมล่ะเอาค่ะเอาเลยจบเลย20 บาท 20 บาทก็เท่ากับ 2.5 ล้าน 5 แสนนะเจ้าค่ะใช่ไหมล่ะเอาเท่าเขาเลยไงแล้ว